สถานการณ์ไฟป่าที่ป่าพลุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วจากตำบลการะเกดถึงบ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดตามแนวเขตรอยต่อระหว่างป่าพลุกับสวนปาล์มน้ำมันส่วนที่ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์ไฟก็ยังลุกลามขยายเป็นวงกว้างเช่นกันเพราะมีลมกระโชกการเข้าถึงพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทางเรือลัดเลาะไปตามคลองซอยขณะที่ชาวบ้านในหมู่ที่8ตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียนใหญ่ควันไฟส่งผลกระทบต่อชาวบ้านจนไม่สามารถเปิดหน้าต่างหรือประตูบ้านได้เริ่มมีอาการเจ็บคอและแสบจมูกด้วยครับ